จบแล้วรู้สึกร้อนวิชาจังเลยอ้าวอ่ะอยู่เหรอนั่นก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอาร์มเองนะครับอาร์มพัฒนานุ่มผ่องนะครับซูเปอร์ AI Engineer รหัส3923นะครับก็ในวันนี้นะครับผมเพิ่งเรียนจบ Super AI Engineer ในส่วนของ Path Advanced Neural Network and Deep Learning นะครับของอาจารย์ปริญญาสงวนสัตว์นะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะลองเอามาทำอะไรสักหน่อยดูนะครับงั้นเดี๋ยวลอง Google ดูหน่อยสักหน่อยดีกว่าเขาว่ากันว่า Deep Learning เนี่ยถูกใช้โดยบริษัทรีเทลหลายๆบริษัทผมก็ที่เท่าที่ผมนึกออกพวกบริษัท e-commerce บริษัทรีเทลอะไรประมาณเนี้ยก็น่าจะเป็น Amazon Go คืออะไรอ่ะดูหน่อยสิแตะเข้าหยิบของแล้วเดินออกไปได้เลยเหรอใช้ AI Computer Vision ทำได้ไงอ่ะเข้าไปปุ๊บเก็บโทรศัพท์โอ้ใส่ตะกร้าได้เลยหายไปแล้วว้าวยอดมากอ่ะคือเขาผสมเทคโนโลยี Deep Learning Machine Learning Sensor เป็นแบบเป็นหนึ่งเดียวกันอ่ะแล้วก็แบบทำทุกอย่างเข้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจเป็นไปได้ไหมที่เราจะมาลองทำดูเดี๋ยวขอคิดก่อนนะจากที่เรียนมาเนี่ยนั่งมาที่เราใช้TensorFlow TensorFlow โอเคเรามี TensorFlow เสร็จแล้วเราก็จะลองเราจะทำยังไงให้เรารู้ประเภทสินค้าที่เขาหยิบออกมาเรื่องของแล้วเราก็ทำแบบ Google คนรูปได้ไหมอ่ะ Google Image Searchalgorithm how google stack overflow visual similarity share deep learning แล้วก็ machine learning pattern recognition pixel vector color intensityซูเปอร์มาร์เก็ตปกติเขามีกันกี่ชิ้นนะสินค้าข้างใน How many items in inventory average บอกว่า 35,000 item โอ้เป็นงานยากเหมือนกันนะเนี่ยเอแล้วถ้าเราจะแยกประเภทของของเนี่ยเราต้องใช้ไหนลองสิ HowTo image classification
เราก็ต้องใช้ CNN เหมือนที่เราเรียนอ่ะนะแต่ CNN ถ้าเราจะสอนให้มันเรียนรู้ด้วยภาพขนาดเนี้ยเราจะต้องมีจำนวนภาพเยอะมากเลยถ้ามีจำนวนภาพเยอะขนาดนี้แล้วเราจะทำได้ยังไงอ่ะให้มันแม่นยำอ่ะเพราะว่าบางคลาสเราไม่ได้มีจำนวนภาพเยอะเพราะว่าขนาดภาพใน ImageNet ที่เท่าที่ดูเนี่ยก็ต้องใช้ตั้งแบบคลาสละ10,000รูปซึ่งเราจะต้องมีอย่างน้อย 30,000 กว่า 30,000 ถึง 40,000 คลาสเพราะฉะนั้นเราต้องมีรูปเป็นล้านรูปเลยนะมันถึงจะพอทำได้ยังไงลองเซิร์ชแบบนี้สิLarge scale image classification feature extraction and paper เคยได้ยินอาจารย์พูดถึงเรื่องของการ compare vector น่าจะเป็น one shot learningอันนี้แหละใช่เลยทำแบบนี้แหละเราต้องใช้ one shot learning เพราะว่าถ้าเราใช้ one shot learning เราก็จะแก้ปัญหาในการทำการจัดหมวดหมู่ภาพได้เพราะว่าเรามีคลาสเยอะมากถ้าเราใช้การที่เราไปทำ image classifier เนี่ยเราคงจะต้องใช้ภาพมหาศาลหลักล้านภาพแน่นอนกาแฟแป๊บจอดโอเคเราได้แล้ว One Shot Learning เฮ้ยเป็นบทความของ Super AI Engineer รุ่นที่แล้วตบมือให้เลยติ๊งแต่โจทย์ของการทำ One Shot Learning เนี่ยมันต้องมีส่วนที่เราจะต้องเอาภาพที่ทำจากการทำ feature extraction น่ะไปเปรียบเทียบมุมระหว่าง2เวกเตอร์แต่เราจะเทียบกันยังไงอ่ะปกติเราก็จะเทียบกันโดยการใช้ Euclidean distance หรือไม่ก็ cosine similarity ซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยถ้าเราไปวนลูปเทียบถ้าเรามีสินค้าอยู่ 30,000 เท่ากับว่าเวลาในการค้นหาสินค้าของเรามันก็จะทวีคูณมหาศาลทำยังไงดีนะ A few moments later Spotify and Noise โอ้ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยยอดมากอ่ะไหนลองเอามาเขียนโค้ดสิโอเคครับมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนก็คงจะสงสัยว่าเฮ้ยมันจะทำงานยังไงวะเราจะเสิร์ชมันยังไงเราจะเข้าใจมันได้ยังไงแล้วเราจะทำยังไงให้โมเดลมันรู้ว่าเราหยิบสินค้าอะไรนะครับเรามีตัวละครทั้งหมด4ตัวดังนี้เริ่มแรกสินค้าที่เราต้องการจะเสิร์ช KitKat ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นถ้าอยากสปอนเชิญใต้คลิปKiraz เป็น deep learning นะครับเป็น library deep learning ที่น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับต่อไปไอ้เขียวๆเนี่ยทุกคนก็คงจะสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรไอ้เขียวๆเนี่ยคือ Spotify Android ซึ่งโลโก้เดียวกับ Spotify นั่นแหละก็มันเป็นผลิต
ได้พัฒนาโดย Spotify นั่นเองตัวที่3ก็คือ database เอา database มาทำไมก็เอาไว้กรอกข้อมูล product ยังไงเล่าเออไหนอธิบายซิมันทำงานยังไงเริ่มแรกเรานำภาพเข้ามาผ่าน Keras เข้า VGG 16 model เพื่อทำ feature extraction นะครับหลักการทำงานก็จะให้โมเดลมันเรียนรู้นะครับโดยใช้ pre-trained model จาก VGG 16ในการเรียนรู้ลักษณะของสิ่งของต่างๆนะครับก็คือ deep learning model เมื่อเราสกัดเอาฟีเจอร์ได้แล้วเราก็จัดมันเข้าไปใน Spotify Android เพื่อสร้างเป็น index ขึ้นมาเราก็จะได้index จากระหว่างที่เราทำ index นั้นเราก็จะสร้างไฟล์ database ขึ้นมาเพื่อไป map กันใน database ด้วยเพื่อให้รู้ว่า index ที่สร้างขึ้นใน Spotify Android เนี่ยมันตรงกับสินค้าชนิดไหนง่ายๆแค่นี้เองเอ้าแล้วถ้างั้นเมื่อ user ต้องการที่จะค้นหาสินค้าล่ะจะทำยังไงนี่ฮะยูเซอร์ของเราโง่ๆตัวนี้อยู่นี่นะครับเขาต้องการที่จะค้นหาว่าไอ้ KitKat เนี่ยมันเหมือนใน database หรือเปล่าเขาแค่เอารูป KitKat ส่งเข้าไปให้ Keras ตรงนี้จากนั้น Keras ก็จะวิ่งไปที่ index ของ Spotify Android แบบนี้นะครับเมื่อเขาเข้าไปที่ index เสร็จแล้วเจ้า index ของ Spotify Androidก็จะคืนออกมาเป็นสินค้าชนิดของเป็นเลขของ index นะครับเขาคืนมาเป็นเลขของ index เราก็เอา index นี่ไป query ใน database ว่าหาว่า index นั้นคือสินค้าชนิดไหนแล้วก็ส่งคืนมันไปแบบนี้นั่นเองนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพงั้นเราไปดูโค้ดกันเลยดีกว่าเอาละครับวันนี้ตอนนี้เรามาอยู่กันที่โค้ดของเราแล้วนะครับอันดับแรกเราก็ทำการติดตั้งไลบรารีให้เรียบร้อย Spotify Android ติดตั้งซะ Android ติดตั้งมันนี่ตอนนี้ผมติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับ TensorFlow ก็พร้อมใช้แล้วแล้วทีนี้ทำยังไงต่อนะเหรอขั้นตอนต่อมาเราก็จะทำการเอารูปที่เซฟมาเมื่อกี้มาเปลี่ยนชื่อจัดการให้มันเป็นหมวดหมู่ซะเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยต่อมาเราก็จะสร้างไฟล์ JSON ขึ้นมาอันหนึ่งข้างในก็บรรจุชื่อของสินค้าราคาผ่านของ image แล้วก็ประเภทของสินค้าที่เราต้องการจากนั้นเราก็จะสร้างไฟล์อันหนึ่งที่เป็นไฟล์ที่บอกว่าอันนี้คือฟีเจอร์เป็นไฟล์สำหรับโมดูล feature extraction แล้วไงต่องั้นเราก็มาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยอันดับแรกคุณต้องการไฟล์คุณต้องการระบบ feature extraction เพราะฉะนั้นคุณต้อง import TensorFlow เข้ามา for TensorFlow dot keras preprocessing import image เข้ามาจากนั้นคุณต้องการ tensorflow.keras.application เติม s ด้วยนะอย่าลืม vgg 16 import เข้ามา import class vgg 16และ process และ pre-process inputเข้ามาเลยแบบนี้แก้ด้วยนะอย่าลืมระวังพิมพ์ผิดจากนั้นคุณต้องการ form model เข้ามาเลยจากนั้นคุณก็ import model เข้ามาแล้วคุณต้องการ library padlib สำหรับจัดการ path ในงานนี้เรียบร้อยต่อไปคุณต้องการ Pyro สำหรับจัดการ image
แล้วคุณก็ยังต้องการนำพายจากนั้นคุณต้องทำการสร้างคลาสขึ้นมาคลาสชื่อว่า Feature Extraction Extraction Extractor X อะไรก็ได้ที่คุณอยากทำจากนั้น Init Class ขึ้นมา Init แล้วคุณก็ Base Model ถูกกับวิจิจิเวทไม่ใช่เวทก็คือ image net จากนั้นคุณต้องขั้นตอนนี้คืออะไรขั้นตอนนี้คือการที่เราจะทำการโหลดเจ้าตัวเวทจากเว็บไซต์ของ Keras มาจากนั้นผมก็จะทำการสร้างโมเดลขึ้นมาโดยใช้โมเดล input เท่ากับ base model dot input output base model dot get layer ถามว่าทำไมผมต้องทำแบบนี้ผมต้องการที่จะเอา first layer ของ fully connected layer ถ้าคุณจำกันได้นะครับใน CNN model ของเราจะมี layer สุดท้ายที่จะนำไปเข้า classifier ซึ่งส่วนนั้นเป็นส่วนที่เราไม่ต้องการในงานนี้เพราะว่าเราต้องการแค่จะทำ feature extraction จากนั้นคุณก็สร้างฟังก์ชัน extract input รับ image เข้ามาเสร็จแล้วคุณก็เอา image เท่ากับ image dot resize resize มันให้เป็นขนาด222คูณ2ไอ้224คูณ224พิกเซลถามว่าทำไมนะเหรอก็เพราะ VGG16 architecture ของเขามีขนาดเริ่มต้นที่222คูณ224คูณ224พิกเซลจากนั้นคุณต้องการที่จะแปลงสีเป็น RGB แล้วถ้า user ใส่รูปเป็นขาวดำมาล่ะมันก็จะเป็น RGB แต่เป็น RGB สีคุณเข้าใจไหมRGB สีน่ะเข้าใจก็ดีแล้วแล้วคุณต้องทำอะไรต่อคุณจะต้องแปลง image นี้ให้เป็น array โดยคุณก็จะตั้งตัวแปรขึ้นมา image array เท่ากับ numpy array image เรียบร้อยจากนั้นคุณจะต้องทำการ expand dimension ก็ขอเป็น np.ถามว่าทำไมต้อง expand dimension คำตอบนั่นก็คือเพราะว่า VGG16 นั้นมีลักษณะเป็น tensor 4มิตินั่นเองคุณจะต้องทำการ expand dimension มันก่อนเป็น axis 0เสร็จแล้วคุณก็จะทำการ pre-process มันซะโดยการ pre-process inputใส่ x เข้าไปคุณก็สิ่งที่คุณต้องทำคือ return feature โดยการใช้ model self.model เท่ากับ predict แล้วก็เอาเฉพาะตัวท้ายออกมามันออกมาในรูปของ list เราก็จัดการซะเลยแล้วก็ return feature ไปเสร็จแล้วในโปรเซสแรกเมื่อคุณทำการรันครั้งแรกมันจะทำการโหลดเวทมาจากเว็บไซต์ของ Keras นี่คุณสังเกต vgg/vgg-weight-tf-dim-ordering-tf.tf-kernel.h5
อ้อผิดไม่เป็นไรเรามาเช็คเออร์เลอร์กัน image.convert RGB งั้นเหรอ convert ผิดรันใหม่ขอร้องอีกทีมาแล้วนี่ไงครับสิ่งที่เราต้องการเราได้แล้วนี่คือลักษณะของฟีเจอร์ที่มันสกัดออกมาได้ถามว่ามันทำไมมันสั้นจังเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยจะบ้าเหรอเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเด่นมากมายแต่ว่ามันถูกย่อเอาไว้ในนี้นั่นเองคุณเห็นจุด3จุดนี้ไหมมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันย่ออยู่ข้างในนี้นั่นเองเพราะเนื่องจากว่าจำนวนบรรทัดของเรามันเล็กมันก็เลยปิ้นออกมาแค่นี้ไหนลองไปฝั่งขวาแล้วลองรันใหม่ดูซิมันจะใหญ่ขึ้นก็ยังไม่ใหญ่ขึ้นเหมือนเดิมอะไรวะโอเคต่อกันเลยดีกว่าเมื่อคุณเช็คแล้วว่าฟังก์ชันของคุณสามารถทำงานในการ extract feature ได้ขั้นตอนต่อไปคือการที่คุณจะต้องเริ่มมาทำแอป search image นะครับคอมเมนต์ไลน์เหล่านี้ไปเพราะเราไม่ใช้มาแล้วต่อมามาเขียนฟังก์ชันใน project search กันเถอะอันดับแรกคุณต้อง import json เข้ามาอันที่สองคุณจะต้องทำการ importเมื่อกี้เนี่ย form feature extractor import feature extractor เข้ามาซะเสร็จแล้วคุณก็จะเขียน class ที่ชื่อว่า product search product search เสร็จแล้วคุณก็ทำการเขียน init class เช่นเคยเมื่อคุณทำการเขียน init class เสร็จแล้วคุณจะต้องทำการแปลงร่างมันไม่ใช่อันดับแรกคุณจะต้อง import เพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือขอแก้ข้อมูลนิดนึงนะ json import คุณจะต้องทำการ import annoyอีกหน่อยเสร็จแล้วใช่ไหมจากนั้นคุณจะต้องสร้างคลาสตัวนี้เพื่อที่จะใช้ในการเตรียมเทรนโมเดลนั่นเองอันดับแรกคุณจะต้อง build t ขึ้นมาก่อน t ที่แปลว่าต้นไม้ annoy dot annoy index ใส่เลขลงไป4096เป็น angularทำไมถึงเป็น Angular เพราะเราจะใช้ cosine similarity ในการทำงานครั้งนี้นั่นเองครับ cosine similarity ใช้เป็น self.t นะครับจากนั้นเราก็จะมี self.data เป็น list self.product ไปเลยแบบนี้นะครับจากนั้นเราได้ทำการ init เจ้าตัว annoy เข้ามาแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำการ init เจ้าตัว feature extractor ของเรา feature extractor เท่ากับ feature ต่อมาคุณต้องทำการโหลด json data ที่เป็น mapping json ที่เราได้สร้างไว้ล่วงหน้าตัวนี้เพื่อที่จะนำมันมาใช้นั่นเองครับคุณก็สามารถทำได้โดยการใช้ฟังก์ชัน file คุณโหลดไฟล์ขึ้นมาจากนั้นคุณก็ใช้ open แล้วก็ใส่พาร์ทมันลงไปหลุดนอก mapping ที่ไม่ได้หมายถึง mappingjson ลงไปเสร็จแล้วคุณก็เปลี่ยนมันเป็น read mode ด้วยนะจากนั้นเมื่อคุณเปิดเสร็จแล้วคุณก็สามารถทำการเป็น data
เป็นแล้วเดต้าตรงนี้คุณสามารถยกมันมาได้เลยยกมันมาตรงนี้แล้วคุณก็จะเป็น json dot load file เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูสักหน่อยเราก็จะให้มัน print เจ้าตัว self dot data มาดูเราก็ลองรันดูโดยการใช้ class class image search ไปลองรันดูผิดตัวproduct search รันรอแป๊บหนึ่งมาแล้ว data ของเรามาแล้วเรียบร้อยมาแล้วครับทุกคนขั้นตอนต่อมาคุณต้องทำการสร้างฟังก์ชันที่มีชื่อว่า train ที่ไม่ได้แปลว่ารถไฟแต่ว่าแปลว่าฝึกสอนคุณก็ใช้เซลล์เหมือนเดิมนี่แหละจากนั้นคุณก็จะทำการง่ายๆเลยคุณแค่ for iin for product in self dot data จากนั้นคุณก็จะทำการ add i ทำการโหลดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปทำการ extract feature คุณก็จะใช้ self ใช้embed มันสร้าง embedding ขึ้นมา embedding เท่ากับ self dot feature extractor dot extract input อันดับแรกอย่าลืมเปิด image ด้วยนะขอผมก็ใส่ image เข้าไปแป๊บหนึ่งนะ image คุณก็สามารถทำ image ได้โดยการที่คุณจะ product เสร็จแล้วคุณก็ใช้ฟังก์ชันที่มีชื่อว่า image เท่ากับ image dot open เสร็จแล้วคุณก็ใส่ product ขอแก้ชื่อหน่อยนะก็ทำเป็นฝากผ่าซะโปรดักต์ก็เป็น database slash product ลองimport พิโลเข้ามาด้วยเหรอprint image ดูก็เหมือนเดิมให้ลองรันดูสิลบอันเก่าออกก่อนด้วยนะทำงานได้ไหมโอเค not so far directory ไหนดูสิ database product ใส่เป็น image มาเช็ค mapping json ด้วยนะว่าพิมพ์ถูกหรือเปล่า
C1 ขีดโอเคตอนนี้ผมแก้ปัญหาเรื่องการโหลดไฟล์ผิดได้แล้วเรียบร้อยด้วยการเช็คพาธให้ถูกต้องตอนนี้ทุกพาธสามารถทำงานได้แล้วขั้นตอนต่อไปคุณจะต้องทำการส่ง image นี้เข้าไปในฟีเจอร์ extractor ส่งเข้าไปเลยแบบนี้ซึ่งก็ใช้อันเดียวกันกับที่คุณได้เคยทำไว้เมื่อสักครู่ขั้นตอนต่อจากนั้นคุณก็จะนำ embedding มาแอดลงไปโดยคุณจะเพิ่มการย่างอีอินเด็กซ์จากการที่คุณจะใส่ฟังก์ชัน enumerate enumerate เสร็จแล้วคุณก็จะใส่ข้างหน้าตรงนี้เป็น index เสร็จแล้วคุณก็จะใช้ self.3.addItem ใส่ตัว i ลงไว้ข้างหน้าก็คือ index แล้วก็ vector ของเรา embedding ผมอยากให้มันมีเอฟเฟกต์ตอนเทนนิดนึงผมก็เลยใส่ form tqdm.auto import tqdmผมก็เอา TQDM ครอบมันซะเสร็จแล้วผมก็ใส่ total เท่ากับ len self.data จัดการมันซะจากนั้นคุณจะต้องทำการเซฟไฟล์นี้เป็นลักษณะของไฟล์เป็น database.3 หรือเป็น database.ann ก็ได้ผมใช้ ann แล้วกัน index ทำการเซฟไฟล์ซะเมื่อเทียนจบให้พิมพ์ข้อความสักนิดนึงพิมพ์Training Done ไปเลยตอนนี้โมเดลจะเริ่มทำการ Extract แล้วก็ Train อ้าวพังซะแล้วอ้อผิดระวังชื่อตัวแปรดีๆนะมันอาจจะไปกับดักเอาล่ะเริ่ม Process ได้อ้าวคุณลืมใส่ข้างหลัง tree.add แล้วคุณจะต้อง build t ด้วยผมลืมไป t build ยิ่งใส่จำนวน tree เยอะยิ่งดีผมใส่ไปสักเขาบอกว่าขนาดที่แนะนำคือจำนวนของ data คูณด้วยขนาดอ่ะผมก็ใส่ไปแบบนี้เลยแล้วกัน10 treeรอมันรันตรึด tree cell.view cell.t.view ไป run เรียบร้อย training done คุณจะเห็นไฟล์ database.ann ตรงนี้วิธีการนำ index มาใช้ก็ง่ายมากๆเพียงแค่คุณเขียนฟังก์ชัน try ขึ้นมาอันนี้เสร็จแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน self.t.load เสร็จแล้วก็ใส่ path ของ tree ของเราลงไปฮะฮะใส่ path ของ tree ของเราลงไปก็จะเป็น database.ann จากนั้นแน่นอนว่าครั้งแรกที่เรารันเราจะไม่มี data อะไรให้โหลดนั่นเองวิธีการของคุณก็ง่ายมากๆคุณแค่ให้มันเป็นว่า could not load database index
แล้วก็ใส่ finally ให้มันพรินต์ว่าdatabase index loaded ตัวในฟังก์ชัน except คุณให้ใส่ไกด์ไปว่า need to run product search dot train แค่นี้มันหมายความว่าถ้าคุณลบตรงนี้ออกไปแบบนี้แล้วคุณรันขึ้นมาใหม่มันก็ควรจะโหลด database ได้ index loaded ผมเห็นแล้วนี่ไงด้านหลังเนี่ยตอน train มันขาดผิดงั้นขอรัน train ใหม่เพราะฉะนั้นคุณสามารถรีเนมมันได้นะข้างหลังนี่มันมีวรรคอยู่ลบมันซะเรียบร้อยก็ปิดไปเปิดฟังก์ชันปกติขึ้นมาเรียบร้อยตอนนี้เดต้าเบสโหลดเสร็จแล้วทำงานได้ปกติจากนั้นเราจะมาเขียนฟีเจอร์ฟังก์ชันเสิร์ชกันโดยการ search เริ่มโดยการที่เราจะรับ image ผ่านเข้ามา image ผ่านเข้ามานะก็ใส่อันนี้ก่อนimage path เข้ามาเสร็จแล้วเราก็จะใช้ img เท่ากับ image.open image path จากนั้นคุณก็เอาเข้า feature extractor feature เท่ากับ feature extractor self feature extractor extract input ใส่ image เข้าไปเรียบร้อยจากนั้นคุณก็จะใช้index id x เท่ากับ self.tree.get and by item by vector ฟังก์ชันนี้จะใช้ในการ search เอา index ออกมาโดยเราก็จะใส่ feature เข้าไปแล้วเราก็จะใส่จำนวนแมทชิ่งที่เราต้องการผมจะใส่ไปแมทชิ่งที่1อย่างที่ใกล้เคียงที่สุด2อย่างใกล้เคียงที่สุดจากนั้นผมก็จะทำการใส่ input distance ให้มัน return distance ออกมาด้วยเป็น true มันก็จะ return ออกมาเป็นมันก็ในอันนี้เขาบอกว่าถ้าคุณใส่ return distance เป็น true มันจะ return ออกมาเป็น tuple ก้อนหนึ่งที่ประกอบด้วย list ของแล้วก็ list ของ distance เพราะฉะนั้นคุณก็จะเป็นใส่เป็น match แบบนี้เสร็จแล้วคุณจะต้องสร้าง internal function ขึ้นมาตัวนี้เพื่อที่จะส่งมันไป get product ของ internal function best practice ของ internal function คือการใส่แบบนี้
เก็ตโหลดอ่ะใส่เซลเข้าไปแล้วคุณก็ใส่เทโชถามว่าทำไมต้องกำหนดเทโชเพราะบางทีของมันไม่มีอยู่ใน database เลยเราก็สามารถกำหนดเทโชเพื่อให้มันแมทช์ได้ก็ไม่ได้ใช้เซลฟ์นะแล้วก็ใส่ index เข้าไปเลยแบบนี้ใส่ match เข้าไปเลยจาก match ตัวนี้คุณก็สามารถที่จะใช้result เท่ากับนี้ผิดแล้วก็ใช้จากนั้นคุณก็จะใช้ for index in for index แล้วก็ list คุณก็จะใส่เป็น distance แล้วก็เป็น in zip ถามว่าทำไมต้อง zip เพราะว่าคุณจะต้องทำการต่อหรือออกมาเป็นก้อน2อันคุณก็ใส่เป็น matches เป็น0เสร็จแล้วก็อีกอันนึงเป็น matches เป็น1แบบนี้คุณสามารถใช้ list comprehension ตรงนี้ได้นะไม่อยากก็เป็น result ที่คุณจะต้องการ result ที่คุณต้องการจะ return ตรงนี้คุณสามารถลบทิ้งได้result เท่ากับ self.data.index เสร็จแล้วคุณก็ทำการ append มันเข้าไปใน result เป็น list คุณก็สามารถใช้self ได้ก็ใช้เป็น result เติม s.append result เข้าไปจากนั้นคุณก็ return กลับออกมา return result นี่เท่านี้เสร็จแล้ว product search for search แล้วก็จะเอา match ออกมาเมื่อ match เสร็จเมื่อแมทเสร็จก็จะโยนเข้าไปที่เซลฟ์เป็น result เท่ากับ self.getProduct แล้วก็โยนแมทเข้าไปโยนแมทเสร็จแล้วคุณก็ใส่ threshold ให้มันเป็น 0.8 0.9 ก็ได้แล้วแต่ตามใจเสร็จแล้วคุณก็ printมีซอออกมาดูก็ได้เรียบร้อยจากนั้นเราจะไปทำการเตรียม image เพื่อใช้ในการเทสกันเตรียม image ในการเทสนะครับขั้นแรกเราก็มาที่ Google ของเราหารูปสักรูปหนึ่งเราจะเอารูป KitKat เหมือนเดิม KitKatเมื่อสักครู่นี้เราใช้ประมาณนึงเสร็จแล้วเราลองเอารูปอื่นที่คล้ายๆกันดูซิว่ามันจะได้ไหมเอารูปนี้แล้วกันเซฟเข้ามาเสร็จแล้วเราก็โยนเข้าไปในโปรเจกต์ของเราวิธีการใช้งานก็ product searchdot search ก็ใส่ image path เข้าไปเป็น image path เท่ากับก็ขอเป็น rename ใหม่ให้มันง่ายขึ้นเป็น case 1เป็น test 1.
JPEG แบบนี้รันฟังก์ชันนี้เหรอตึ้ง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 รัน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 ออกมาเป็นอินเด็กซ์ที่0แล้วก็ออกมาเป็นนอนอินเด็กซ์ที่0เสร็จแล้วเราก็ได้แอปมา result ออกมาเป็น0เพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะนำ result self.data index เสร็จแล้วก็ nameSize self.data index price แบบนี้ก็ได้นะลืม return แล้วทำไมมันไม่ error นั่นอ่ะแม่นมากผมลืม return แรงที่ออกมาก็คือ KitKatราคา30บาท distance 0.6 แล้วก็ใกล้เคียงกว่านั้นก็คือหมาม่าแกงเขียวหวานไก่เห็นไหมครับคุณสามารถที่จะทำการ search image ได้แล้วง่ายมากๆเลยนะครับขั้นตอนต่อมาถ้าคุณอยากให้มัน show image ด้วยคุณสามารถใช้ import cv2 ได้นะครับคุณก็อาจจะใส่ตรงนี้เป็น show image เป็นเซตเป็น boolean ไว้ก็คือเป็น true เป็น false มาใส่ในฐานเป็น false ไปนะครับเสร็จแล้วก็สามารถแบบนี้ได้ก็เป็น if show image if show image เท่ากับif show image เป็น true คุณก็สามารถใช้ตรงนี้คุณก็เพิ่มนิดนึงเป็น image self.data index image ตรงนี้ผมขอแปลงเป็น string ให้พร้อมใช้เลยแล้วกันก็คือสามารถเรียกรูปได้เลยเป็น slash database slash เช็คด้วยนะว่าแบบครบถ้วนหรือเปล่าอย่าลืมนะ dictionary key จะต้องเป็น single quote นะครับ show image เป็นcv2.imshow ก็เป็นอย่าลืมก็จะต้องเป็น show image ก็จะเป็น cv2.image show เท่ากับ cv2.imread แล้วก็ใส่เป็นresultI in a result เป็น result I แล้วก็ key ก็คือ made ก็เป็นcv2.im show ข้างหน้าเป็นชื่อเฟรมก็เป็น product เป็น f เป็น product search แล้วก็เป็น i เข้าไป
แล้วข้างหลังก็คือ image มาเป็น image show ไหนลองรันดูซิว่าทำงานได้ไหมก็ตรงนี้คุณก็ใส่ไปด้วยนะว่าเป็น show image เท่ากับ trueฟังก์ชัน show image ทำงานไม่ได้เช็คหน่อยสิ im show ทำงานไม่ได้เป็นบอกว่าโหลดไม่ขึ้นเป็นไปได้ว่าไฟล์น่าจะมีปัญหาฉะนั้นเราต้องเช็คครับ print result i ออกมาเช็คสิคอมเมนต์ไฟล์คอมเมนต์ตรงใส่คอมเมนต์ใส่คอมเมนต์คอมเมนต์ลบคอมเมนต์ทิ้งรันดูดูซิว่าเกิดจากอะไรปริ้นเรซัลต์ออกมาเป็น product เป็น image เป็น data ตุ๊ดใหญ่ไปผมเอาเป็นสักขนาด120คูณ60พอเล็กๆ นี่นะครับผมต้องย่อสกรีนนี้สินะนี่นะฮะมันบอกมันก็แมชมาให้เรานี่นะนี่คือสินค้าที่มันแมชได้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ของงานเราในวันนี้นะครับ
ตัวนี้ index มันอาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันสตาร์ทที่0เนาะเราสามารถแก้ตรงนี้ได้โดยการบวก1เข้าไปนะครับแล้วก็คอนโทรล C ไปก่อนเขาบอกว่าเวทคีย์0ใส่กดอะไรก็ได้นะปึ๊บรันใหม่นะมันไปงอกอันนี้ image search 2มานะครับก็แมทช์ออกมาสมบูรณ์แบบนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้วิดีโอดีๆแบบนี้ออกมาอีกก็อย่าลืมไป Subscribe Channel Channel หลักของผมนะครับก็คือ Stand Up Post นะครับแล้วก็เพจ Stand Up Post ด้วยนะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ทำขึ้นมาในนามของAI Engineer นะครับ Super AI Engineer เพราะฉะนั้นหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วเราจะย้ายคลิปนี้กลับไปที่ channel หลักของเรานะครับก็อย่าลืมไป subscribe ทั้ง2 channel ทั้ง channel นี้ด้วย